อำเภอแม่สอดร่วมกับโรงพยาบาลแม่สอดสาธารณสุขอำเภอแม่สอดทำการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 แก่แรงงานชาวเมียนมาเข็มสองกว่า1,800คนค่ะณนะบริเวณที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมชายไตรทิพชาติสกุลในอำเภอแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดอำนวย ความสะดวกให้แก่คณะเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอำเภอแม่สอดในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแก่แรงงานชาวเมียนมาเข็มสองซิโนแวคก,กว่า1,800คนที่เดินทางมารับวัคซีนเข็มที่2กันอย่างคับขัางจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในขณะนี้ซึ่งนับว่าเป็นวาระแห่งชาติ สำหรับในพื้นที่จังหวัดตากซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดสีแดงเข้มนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรธรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดตากก็ได้ให้ความสำคัญและเร่งรณรงค์ให้มีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ขณะที่การระบาดเริ่มมีพบในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการได้นำแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ทั้งแรงงานทั่วไปและแรงงานต่างด้าวเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งการได้รับวัคซีนของแรงงานต่างด้าวจะเป็นการสร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการ